ื่อพูดถึงเทพนะครับแต่ละคนก็คงจะนึกถึงเทพที่แบบขอให้สมหวังในด้านความรักขอให้สมหวังในด้านการงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่มีไหมที่ใครจะนึกถึงเทพที่แบบสิงสู่ในส้วมกันซึ่งอันนี้แอดไม่ได้จังไรนะแต่ว่ามันมีเทพแบบนี้อยู่หลายๆที่ทั่วโลกจริงๆนะครับผมซึ่งการบูชาเทพเหล่านี้เนี่ยบางทีก็เป็นแบบวิธีแปลกๆอย่างเช่นเอาอะไรไปนั่งกินแล้วก็นั่งเบ่งไปพร้อมๆกับองค์เทพเลยด้วยเขาจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรกันจะทำให้ขี้คล่องหรือว่าปกป้องจากผีขี้อะไรเอาเป็นว่าถ้าเราสงสัยกันแล้วเนี่ยก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยครับเรามาเริ่มกันจากอะไรใกล้ๆตัวกันก่อนแล้วกันนะครับกับเทพยดาแห่งชาวจีนที่เราหลายๆคนก็คงจะมีภาพกันนะครับว่าชาวจีนนี่เนี่ยเป็นชาติที่มีเทพเจ้าอย่างมากมายฮะเพื่อได้เอามาเพิ่มบัฟที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแปะกงตีจูเอียไชซิงเอียอันเนี่ยหรือว่าเฮงเจียนะฮะที่แต่ละองค์นี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะดูแลครอบครัวดูแลการเงินการแต่งงานซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นเทพแนวมงคลอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เคยรู้กันหรือไม่ครับว่าชาวจีนนี่เนี่ยก็มีเทพเจ้าแห่งซ่วมอยู่ด้วยนะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยสิเอาเป็นว่าตั้งใจฟังกันให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเพราะแอดเชื่อว่าอากงอาม่าของเพื่อนๆ เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้อีกเช่นกันโดยเทพีองค์นี้นะครับมีชื่อว่าสื่อกูฮะซึ่งตำนานของเทพีองค์นี้นะครับท่านก็เคยเป็นคนมาก่อนด้วยนี่แหละก่อนที่จะมาเป็นเทพแต่ทว่าชะตากรรมการเป็นมนุษย์ของท่านนะครับก็ดราม่ายิ่งกว่าละครหลากสีหลายๆช่องเสียอีกคือกล่าวว่าในสมัยราชวงศ์ถังนะครับสื่อกูเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามเพียบพร้อมทั้งหน้าตาแล้วก็สติปัญญาครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสารมีที่แสนดีด้วยแต่ทว่าด้วยความที่หน้าตาของเธอเนี่ยมันงามเป๊ะเวอร์ซะขนาดนี้ไงก็เลยทำให้มีหนุ่มๆอื่นๆมากมายนะครับมาติดเธอแบบงอมแงมเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพลทหารใจโฉดที่ถึงแม้จะรู้ว่านางเนี่ยมีสามีอะไรอยู่แล้วนะก็ยังอยากได้นางมาครับบักพลทหารผู้นี้นะครับก็เลยได้ใช้กำลังบุกเข้าไปถึงบ้านนางเลยครับหลังจากนั้นก็จัดการสังหารสามีนางทิ้งซะแล้วก็ฉุดกระชากลากสื่อกูกลับมาบ้านเนี่ยมาแบบจัดแจงทำให้เป็นเมียเรียบร้อยเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าไอ้บักนายทหารผู้นี้เนี่ยมันดันมีเมียก่อนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมีเมียใหม่เข้ามาก็เกิดสงครามเมียสิฮะก็แบบเมียหลวงเจอเมียน้อยตบตีกันแต่ถ้าว่าแม่สื่อกูของเรานะครับก็สวมบทพจมานะก็ไม่โต้ตอบอะไรเลยครับโดนเมียหลวงรังแกตลอดอย่างเรื่อยมาซึ่งไอ้พลทหารนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อแม่สื่อกูเผลอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยแม่เมียหลวงผู้นี้นะครับก็ได้มาฆ่านางตายในห้องน้ำเลยนางก็เลยได้สิงสู่กลายเป็นผีหลอนในห้องน้ำครับอ้าวแล้วไหนบอกว่านางเป็นเทพยังก่อนฮะเรื่องราวมันก็ผ่านไปครับจนกระทั่งสองสามีภรรยานี้เนี่ยก็ได้ตายไปทิ้งให้แม่นางสื่อกูแบบไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดกลายเป็นผีเฝ้าห้องน้ำในนั้นนี่แหละจนกระทั่งมาถึงยุคของแม่นางบูเช็คเทียนจักรพรรดิหญิงผู้ยิ่งใหญ่องค์แรกแล้วก็องค์เดียวของจีนนะครับซึ่งหลังจากที่นางได้ขึ้นมาครองราชเป็นจักรพรรดินีแล้วก็เห็นว่าแบบเอ๊ชีวิตของหญิงผู้นี้เนี่ยน่าสงสารนะก็เลยทำการเอาสินแสฮะมาสวดส่งทำพิธีให้แบบไปอย่างถูกต้องและนอกจากนั้นนะครับองค์จักรพรรดิดีเนี่ยก็ยังได้เลื่อนขั้นให้นางกลายเป็นเทพีแห่งห้องน้ำซะเลยคือ เป็นจักรพรรดิแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะแต่งตั้งผีให้กลายเป็นเทพก็ยังได้เลยเท่ดีก็นั่นแหละครับว่ากันว่าวิญญาณของนางนะครับก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็ได้มาแวะเวียนเยี่ยมห้องน้ำต่างๆบนโลกบ้างเป็นครั้งเป็นคราวครับเพื่อที่จะปกป้องดูแลผู้ใช้ซ่วมแต่ถ้าว่าดูแลซ่วมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอว่ากันว่าเทพสื่อกูนะครับท่านก็ยังเป็นเทพีที่สามารถให้คำปรึกษาด้านปัญหาชีวิตแล้วก็เรื่องทุกข์ใจอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจนะว่าต้องไปปรึกษาอะไรเทพในห้องน้ำอย่างนี้ด้วยเลยหรือว่านี่สินะที่เป็นความหมายของคำว่าห้องปลดทุกข์ซึ่งตำนานนะครับมันก็มีอีกฉบับหนึ่งที่โหดกว่าด้วยนะได้กล่าวถึงสนมองค์หนึ่งของจักรพรรดิหลิวปังฮะซึ่งนางก็สวยสถานฟ้ามากก็เลยทำให้เป็นที่ไม่ชอบของมเหสีองค์หลักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าจักรพรรดิยังอยู่ก็รอจนกระทั่งจักรพรรดิตายครับพอจักรพรรดิจากไปเสร็จเนี่ยเมียหลวงก็แบบเริ่มออกลายแล้วก็คือเริ่มจากตอนแรกนะครับก็ไปลดระดับแม่นางผู้น่าสงสารผู้นี้เนี่ยให้กลายเป็นจากชั้นสนมไปเป็นแค่นางทาสอะไรแบบนี้นอกจากนั้นยังไม่พอครับก็จิกกัดเข้าไปเรื่อยๆเวลาต่อมานะครับก็ได้ทรมานนางทีละเล็กทีละน้อยครับไม่ว่าจะหั่นแขนหั่นขาควักลูกตาตัดลิ้นแล้วก็โยนให้หมูกินจนสุดท้ายเนี่ยนางก็ต้องทนไม่ไหวครับแล้วก็ลากตัวเองไปตายในส้วมแล้วก็ได้กลายเป็นผีพยาบาทเฝ้าห้องส้วมนั่นแหละครับและเรื่องราวมันก็จะไปจบที่เดิมนะครับคือจักรพรรดินีบูเช็คเทียนเนี่ยท่านก็มาฟังเรื่องราวนี้แล้วก็แบบเศร้าก็เลยสถาปนาให้นางกลายเป็นเทพครับก็นับว่าเป็นตำนานเวอร์ชันโหดๆที่จะเอามาเป็นครีปปี้พาสต้าได้เลยนะ
ซึ่งทุกวันนี้นะครับก็ยังมีชาวจีนบางส่วนที่ยังเชื่อในเทพเจ้าแห่งซ่วมองค์นี้อยู่นะและเขาก็จะมีความเชื่ออยู่ว่าในวันหนึ่งของรอบปีเนี่ยเทพเจ้านางนี้นะครับก็จะลงมาแวะเวียนอย่างบนโลกมนุษย์ซึ่งถ้าแอดจำไม่ผิดนี่มันจะเป็นประมาณช่วงเทศกาลกินบัวลอยมั้งก็แหมคราวหน้าที่กินบัวลอยกันก็อย่าลืมนึกถึงอะไรที่ลอยๆในซ่วมด้วยกันละกันแต่นั่นก็ยังดีฮะที่นางเป็นเทพีที่เกิดขึ้นมาจากวิญญาณพยาบาททีนี้เนี่ยเรามาดูกับเทพองค์ต่อไปดีกว่าที่ว่ากันว่าท่านเกิดมาจากครีฮะแล้วก็ไม่ใช่ครีธรรมดาเลยนะเป็นครีของเทพผู้สร้างแห่งตำนานญี่ปุ่นครับชื่อของเทพองค์นี้เนี่ยมีชื่อว่าคาวายะนุคามิไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Spirit Away มั้ยนะครับมันก็จะมีฉากนึงฮะที่มีสัตว์ประหลาดกินเหม็นเลยเข้ามาใช้บริการในโรงอาบน้ําฮะว่ากันว่าคนสร้างการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพองค์นี้นี่แหละครับก็เลยทําให้ตอนที่มันมาโผล่ในเรื่องนะครับทุกคนนี่ก็แบบเหม็นยี้กันเป็นแถวเลยส่วนสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นต้องรังสรรค์เทพองค์นี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าส้วมในสมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนกับส้วมญี่ปุ่นในทุกวันนี้นะที่บางทีเนี่ยก็แบบสกปรกบ้างมืดบ้างหรือบางทีถ้าใครเดินไปปล่อยในแถบย่านน้ำไกลๆมืดๆนะครับก็อาจจะโดนสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่ากับป่าที่แอดเคยเล่าเนี่ยจกหำไปได้ฮะยังจำกันได้ไหมเอ่ยดังนั้นนะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จึงต้องมีการบูชาเทพก่อนเข้าส้วมครับเพื่อความปลอดภัยของจุดสองห้อยของตัวเองเนี่ยแหละซึ่งบางทีนะครับก็ถึงกับมีการตั้งศาลเจ้าเอาไว้ในห้องน้ำเลยนะครับแล้วก็มีการเอาอาหารนี้เนี่ยไปรับประทานในนั้นด้วยก็คือจะเป็นพวกก้อนข้าวเละๆฮะไปนั่งยองๆแล้วก็เคี้ยวเพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามันเป็นการรับประทานอาหารร่วมกับเทพเจ้านะครับก็ไม่แน่ใจว่ากินลงไปได้ยังไงนะบางคนนี่แค่ได้ยินแอดพูดคำว่าครีนี่ข้าวก็แทบพุ่งออกมาจากปากแล้วซึ่งศาลเจ้าแห่งเทพเจ้าส้วมนะครับมันก็ยังจะมีให้เห็นอยู่บ้างประปรายในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าไปญี่ปุ่นมาแล้วเคยเจอศาลเจ้าประเภทนี้เนี่ยก็มาเล่าให้แอดฟังหน่อยนะว่าบรรยากาศข้างในนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ากันว่านอกจากการปกป้องเรื่องส้วมนะครับท่านเทพองค์นี้เนี่ยท่านก็ยังได้นับถือในด้านการให้พืชผลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผลหมากลากไม้หรือว่าลูกเล็กเด็กแดงที่เราไปทำให้เขาเกิดมาเองนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นก็จะเชื่อว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดด้วยเพราะถ้าหากไม่สะอาดนะครับท่านเทพก็จะโมโหฮะแล้วก็ทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยมีหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลางราวกับรูเวทเลยแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่มีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่เขาถือว่าการเข้าส้วมนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อชีวิตถ้าแฟนๆคนไหนติดตามแอดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็คงจะได้ยินเรื่องตอนที่แอดพูดถึงชาวโรมันใช่ไหมที่ว่ากันว่าเขาต้องมีการสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าก่อนที่เขาจะเข้าไปในห้องน้ำซึ่งกำแพงบนห้องน้ำของเขานะครับมันก็จะมีแปะบทสวดมากมายเลยเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวศาลพระพรหมแล้วเขาก็จะมีบทสวดแบบเขียนให้ท่องตามอะไรแบบนั้นเนื่องด้วยว่าการเข้าส้วมโรมันนะครับมันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากคือมันจะเป็นส้วมที่แบบอยู่อุดอู้ฮะบางทีนี่พอปล่อยแก๊สอะไรมากๆเข้าเนี่ยแล้วเกิดมีใครไปจุดไฟอะไรส้วมมันก็จะระเบิดตู้มขึ้นมาได้ครับนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการตั้งเทพีองค์หนึ่งขึ้นมาดูแลห้องน้ำครับซึ่งชาวโรมันเนี่ยจะเรียกท่านว่าโครชินะก็จะเป็นเทพเกี่ยวกับระบบท่อแล้วก็ความสะอาดทั้งปวงนะครับซึ่งคำว่าโครชินาเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากภาษาละตินคำว่าโครวาเลซึ่งแปลว่าความสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่ก็โครวาคาที่แปลว่าท่อนะฮะส่วนประวัติของท่านเทพเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นเทพแห่งส้วมตั้งแต่กำเนิดหรอกนะแต่ก่อนนี้เนี่ยเธอก็เป็นเทพแห่งความสุขของการสมรสครับแต่ว่าจะเป็นเทพของชนเผ่าโบราณที่มีอยู่มาก่อนชาวโรมันแล้วนะทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุประการอะไรนะครับพอชาวโรมันบุกมาตั้งรกรากแห่งที่แห่งนี้เลยเนี่ยก็ได้ปลดตำแหน่งท่านเทพครับจากเทพดูแลความสุขในชีวิตสมรสเนี่ยให้ลงมากลายเป็นเทพเฝ้าส้วมซะงั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้คนที่เปลี่ยนเทพนะครับก็คงจะเป็นคนที่เคยบูชาพระแม่องค์นี้มาก่อนนี่แหละแต่ดันไม่มีความสุขสมในชีวิตแต่งงานไงฮะก็มันเละมาตุ้มเป๊ะราวกับขี้เลยก็เลยจับนางไปเป็นเทพเฝ้าส้วมซะเลยแต่ก็อย่าได้ดูถูกท่านเทพองค์นี้ชนะชาวโรมันโบราณนะครับเขาถึงกับมีขนาดการตั้งศาลเจ้าให้กับเทพเลยนะครับแล้วก็ยังได้ออกเหรียญลิมิเต็ดอีดิชั่นบูชามหานิยมด้วยซึ่งก็มีรูปของศาลของพระนางอยู่นี่แหละก็นับว่าไม่ใช่เทพไก่กาอลาเล่เลยนะเพราะว่าต่อมาไอ้ระบบท่อนี่แหละฮะก็เป็นระบบที่ได้พัฒนาให้ชาวโรมันเนี่ยรุ่งเรืองไปไกลขนาดเคยแตะระดับมหาอำนาจของโลกเลยนะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยเทพเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยองค์นักบุญต่างๆของคริสเตียนครับ
ซึ่งเมื่อพูดถึงคริสเตียนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนจะเคยฟังคลิปบาปเจ็บประการที่แอดได้เคยทำไว้หรือเปล่าเนาะคือถ้าไปฟังนะครับก็จะคุ้นๆกับเจ้าชายแห่งนรกตัวหนึ่งมีชื่อว่าเบลฟากอร์ฮะโดยที่เจ้าอสูรตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวหน้าของบาปแห่งความขี้เกียจนั่นเองแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่มุมมองของชาวคริสในยุคกลางนะครับที่ได้ให้ไว้กับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยที่เขาบันทึกไว้ว่ามันมักจะปลอมตัวมาเป็นหญิงสาวมาหลอกล่อเราครับแต่ว่าไม่ได้ไปหลอกล่อให้เราไปปู้ยี่ปู้ยำอะไรมันแบบนี้นะคือหลอกล่อให้เราไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็คือขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเราขี้เกียจไปนะครับมันก็จะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายอย่างเลยแต่ทว่าร่างที่แท้จริงของมันนะครับกลับไม่ใช่หญิงสาวที่ดูสวยเชงกระเดะครับแต่กลับเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาน่าเกลียดหน้ามุยมีหน้าผากยุ่นๆกับเขาหยุ่ยๆฮะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะพบว่าบัลลังก์ที่สัตว์ประหลาดตัวนี้นั่งอยู่นะครับมันจะมีหน้าตาแปลกๆที่คล้ายๆกับไอเทมอะไรสักอย่างที่เราใช้กันตอนปลดทุกข์นั่นเองทุกข์แล้วฮะบัลลังก์ของมันก็คือส้วมนั่นเองคือไม่ใช่ว่ามันจะขี้เกียจขนาดไม่ไปไหนจนกระทั่งทำให้มันนั่งอยู่บนส้วมตลอดเวลานะแต่เพราะว่าแต่ก่อนนะครับเจ้าเบลฟากอร์เนี่ยมันเคยเป็นเทพแห่งส้วมมาก่อนที่ถูกบูชาโดยชาวฮิตไทฮะซึ่งก็เป็นชนชาติหนึ่งสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ในแถวๆตะวันออกกลางนะฮะหน้าที่ของเทพองค์นี้เนี่ยก็คือดูแลเกี่ยวกับส้วมนี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะซึ่งวิธีการบูชาสมัยก่อนหรือว่าจะเรียกเทพองค์นี้มานะครับก็ว่ากันว่าจะต้องเปลือยกายโชว์ของลัดตัวเองต่อหน้าส้วมครับและถ้าอยากให้ท่านเทพมาเร็วๆเนี่ยก็ต้องปล่อยของเสียของเราลงไปในส้วมด้วยพอตมบุ้มนะครับท่านเทพก็จะมารับเอาแล้วก็เคี้ยวงับๆไปสรุปก็คือเบลฟากอร์เนี่ยคือเทพที่คนพบว่าครีนั้นอร่อยมากก็มารอรับอุนจิกันทั้งวันเลยเอาจริงๆแอดว่าท่านเทพเบลฟากอร์เนี่ยเขาก็อาจจะดีใจที่คริสเตียนในยุคกลางได้มาเปลี่ยนเขาให้เป็นเจ้าชายแห่งนรกก็ได้เพราะมันก็ดูเท่กว่าไหนๆแล้วเมื่อพูดถึงคริสเตียนกันแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกับศาสนาอีกศาสนานึงเลยดีกว่านั่นก็คืออิสลามฮะตามความเชื่อของอิสลามในบางนิกายนะครับก็จะมีความเชื่อของอสูรต่างๆที่เขาเรียกว่าจินหรือว่ายินดียินจินนี่อะไรก็ตามนี่แหละครับแล้วแต่คนจะออกเสียงซึ่งถ้าใครยังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงจินนี่อลาดินตะเกียงวิเศษอะไรเนี่ยแหละครับเพราะมันได้โดนเอามาดัดแปลงเป็นแบบนี้ซึ่งถึงแม้คำว่าจินนะครับจะแปลตรงๆว่าแปลว่าผีนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผีเสียทีเดียวนะครับคือตามตำนานต่างๆเนี่ยจะอธิบายว่ามันจะเป็นวิญญาณที่คอยหลอกล่อหลอกลวงมนุษย์เสียมากกว่านะฮะซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์เนี่ยจินก็คงจะเป็นซาตานหรือว่าพญามารในศาสนาพุทธอะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วมันก็จะมาในหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับก็จะมีทั้งจินที่ดีแล้วก็จินที่ไม่ดีซึ่งอสูรพวกนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นอสูรที่อาศัยอยู่ในโลกคู่ขนานฮะที่จะสามารถมองเห็นเราได้แต่เราเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ครับก็จะได้ยินเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่มันโหยหวนมาจากอีกโลกนึงเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับชาวมุสลิมบางกลุ่มเนี่ยก็เลยใช้เป็นการอธิบายเรื่องเสียงหลอนๆต่างๆครับที่ว่ากันว่ามันมักจะแอบซ่อนตัวในที่ลับๆแล้วก็โผล่มาทำร้ายมนุษย์ครับและหนึ่งในที่ลับๆที่มันจะแอบก็คือซ่วมและด้วยความที่ว่าอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวจินนะครับก็จึงไม่ใช่เทพเจ้าแห่งซ่วมฮะแต่จะเป็นอสูรที่ทำให้เรานึกถึงพระอัลเลาะห์ก่อนทุกครั้งที่เราจะทำอะไรในซ่วมนั่นเองคือจะมีบางที่นะครับที่บอกว่าก่อนเข้าซ่วมเนี่ยก็ให้เราระลึกถึงพระอัลเลาะห์ก่อนนั่นเองซึ่งเมื่อเราระลึกถึงพระอัลเลาะห์แล้วเนี่ยเราก็จะทำตัวเองให้สะอาดตลอดเวลาครับอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นกุศโลบายบางอย่างที่คนโบราณเขาได้คิดขึ้นมานะครับที่ให้คนต่างๆเนี่ยรักษาความสะอาดทุกครั้งตลอดเวลาทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำก็ได้ซึ่งแนวคิดนี้นะครับมันก็จะมีให้เห็นทั่วไปได้ตามตะวันออกกลางเลยจนถึงอียิปต์นู่นนะฮะที่เขาก็มีเทพโบราณแห่งส้วมด้วยอย่างเช่นเทพดูอาฮะซึ่งท่านก็เป็นเทพที่คอยปกป้องคนจากโรคร้ายในส้วมนั่นแหละซึ่งปัจจุบันก็รู้กันแล้วนะว่าโรคร้ายเนี่ยจะสามารถปกป้องด้วยเทพเจ้าแห่งก๊อกในการล้างมือด้วยเช่นกันว่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยพอจะมีเทพอะไรเทือกนี้บ้างไหมครับหรือว่าเทพเกี่ยวกับส้วมอะไรเงี้ยหรือถ้าใครยังไม่จุใจเกี่ยวกับเรื่องเทพนะครับก็สามารถไปฟังได้ในคลิปเทพแปลกๆเทพเกลียนๆจากทั่วโลกที่แอดเคยทำไว้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย